ค่ะหนูอยากซื้อเค้กหนูอยากซื้อเค้กหนูอยากซื้อเค้กจ้าได้สิจ้าคิดจ้าแม่พ่อคะหนูเห็นแม่ค่ะทำไมแม่ถึงไปนั่งกับผู้ชายคนอื่นคะไหนคะนั่นไม่ใช่แม่หรอกลูกจริงๆคงจะตาฝาดไปเนี่ยเรากลับกันเถอะเดี๋ยวเย็นนี้พ่อจะทำของอร่อยๆให้กินนะแล้วเรามาเป่าเค้กด้วยกันค่ะไปเราไปหาซื้อเค้กกันดีกว่าไปHappy birthday to you เป่าเค้กสิคะพ่อไม่รอแม่กลับมาก่อนหรอคะจริงๆเราไม่ต้องรอแม่หรอกนะอีกสักพักใหญ่ๆเลยกว่าแม่เขาจะกลับมาหนูเป่าก่อนเลยก็ได้ค่ะโอ้เก่งมากนี่ไก่นี้อร่อยนะเก่งมากเดี๋ยวหนูกินอิ่มแล้วเนี่ยเราไปเข้านอนกันก่อนเลยเนาะนี่เนี่ยเอาคืนเลยอุ้ยอันนี้มีเอาคืนด้วยอ้าวคุณคะยังไม่นอนเหรอคะแล้วลูกล่ะเพิ่งนอนน่ะทำไมวันนี้คุณกลับมาดึกจังวันนี้เงินเดือนออกเหรอซื้ออะไรมาท่าทางดูแพงนะพอดีว่าบริษัทจัดการเลี้ยงอะค่ะฉันจับฉลากได้ก็เลยได้นี่มาสวยไหมคะวันนี้วันเกิดคุณเหรอคะคือฉันลืมอ่ะฉันขอโทษนะคะคือว่าวันเกิดลูกต่างหากผมยอมรับนะหลายปีที่ผ่านมาผมมันไม่เอาไหนเองคุณก็เลยไม่สนใจใยดีบ้านหลังนี้เลยอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมเฟอร์ผมเบื่อหน่ายกับเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะผมว่าเราหย่ากันเถอะเพชรนี่คุณพูดบ้านอะไรของคุณเนี่ยฉันไม่สนใจนั่นหรอบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของฉันคนเดียวนะมันเป็นบ้านของเราสองคนแล้วคุณเข้าใจหรือยังว่าคำว่าชีวิตคู่อ่ะมันเป็นยังไงฉันก็ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนะฉันไม่มีเวลามาสนใจเรื่องพวกนี้หรอกไม่เข้าใจงั้นเหรองั้นผมถามอะไรคุณหน่อยวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยคุณพาลูกไปไหนคุณจำได้ไหมแล้วอาหารการกินของผมกับลูกล่ะคุณเคยทำอะไรให้พวกเรากินบ้างไหมวันๆกว่าคุณจะกลับมาแล้วเวลาที่ลูกต้องการความรักจากแม่ล่ะคุณไปอยู่ไหนหรือว่าจะต้องรอลูกเข้านอนก่อนเหรอเฮ็ดแล้วยังกล้าจะมาสอนผมคุณควรจะให้เวลากับผมกับลูกบ้างผมก็มีหัวใจความอดทนของคนเรามันมีจำกัดนะพอเถอะการแสดงของคุณมันจบลงแล้วบทที่เหลือให้คนอื่นมาเล่นแทนเถอะเพชรที่คุณพูดแบบเนี้ยคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าคุณให้ค่าตัวเองเกินไปไหมอีกแค่ฉันไม่ทำอาหารเย็นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคนสมัยนี้เขาไม่ทำกันแล้วเขาสั่งเดลิเวอรี่คิดเองไม่เป็นหรอฉันว่าคุณก็แค่หาข้ออ้างให้ตัวเองมากกว่าใช่มันผิดที่ผมไม่เคยทำให้ชีวิตคุณสุขสบายแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องอดมื้อกินมื้อของใช้ส่วนตัวของคุณผมก็เป็นคนซื้อให้คุณเดือนละเป็นหมื่นกลับกันเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ยผมใส่มา5 ปีแล้วนะ
เวลาเพื่อนคุณจะซื้อมือถือใหม่คุณก็อยากได้ผมก็เป็นคนผ่อนให้คุณใช่ผมไม่เคยซื้อของแพงที่สุดให้กับคุณแต่มันก็สุดความสามารถของผมแล้วนะฉันใช้เงินคุณแค่นี้คุณต้องมาทวงบุญคุณฉันเลยเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะมีผู้ชายอีกตั้งเยอะแยะต่อแถวรอฉันผู้ชายรวยด้วยอ่ะใช่ยังมีคนรวยอีกหลายคนแต่คุณอย่าลืมนะว่าคนรวยพวกนั้นที่มันเลี้ยงคุณก็ไม่ได้แปลว่าจะเลี้ยงคุณแค่คนเดียวคุณมันก็แค่ที่ระบายของพวกมันระวังตัวไว้เถอะหมดโปรเมื่อไหร่คุณได้โดนเฉดหัวทิ้งแน่เฮ็ดที่คุณกล้าว่าฉันหรอได้คุณอยากหย่านักอ่ะฉันจะหย่าให้แล้วลูกล่ะลูกจะอยู่กับใครคุณยังจะนึกถึงเรื่องลูกอีกเหรอตั้งแต่วินาทีที่คุณตัดสินใจว่าจะหย่าผลมันก็ออกมาแล้วคุณคิดว่าลูกจะยอมอยู่กับคุณเหรอเฮ้ยฉันว่าคุณพูดไปเรื่อยแล้วอะคุณมาหาเรื่องฉันได้ไหมมันหมายความว่ายังไงคะนี่ไงที่จริงแล้วที่ผมตัดสินใจหย่ากับคุณมันเป็นเพราะว่าตอนเป่าเค้กลูกบอกกับผมว่าวันเกิดของหนูมีแค่หนูกับพ่อสองคนพอแล้วค่ะหนูรักพ่อมากมากเลยนะคะจ้ะลูกเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนทางข้างหน้าผมจะต้องเหนื่อยอีกสักแค่ไหนหรือผมจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรก็ตามขอแค่ลูกเป็นกำลังใจให้ผมเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมเฮ็ดคือฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษนะคุณเข้าใจไหมว่าปลาหมอตายเพราะอะไรแล้วคนที่จับปลาสองมือสุดท้ายแล้วจุดจบมันเป็นยังไงแล้วคุณรู้ไหมว่าเหตุการณ์ในวันนี้มันเลวร้ายที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยผมโดนสวมเขาในวันเกิดลูกสาวตัวเองผมกับลูกต้องมาเห็นคุณคุยกับผู้ชายอย่างสนุกสนานคุณรู้ไหมว่ามันเจ็บตรงนี้คุณช่วยเก็บข้าวของแล้วออกไปเถอะเฮดเราแต่งงานกันแล้วนะแล้วเราก็มีลูกด้วยกันด้วยบ้านหลังนี้ก็เป็นของเราอะที่ผ่านมาเวลาฉันทำผิดอะไรคุณให้โอกาสฉันตลอดครั้งนี้คุณต้องให้อภัยฉันได้สิฉันขอโทษเฮดฉันผ่านไปแล้วก็เพราะว่าผมปล่อยปากละเลยคุณเกินไปไงมันจึงเป็นตาบาปในชีวิตผมวันนี้คุณฟังผมให้ดีนะและจำใส่กะลาหัวของคุณไว้ในหัวของผมมันมีแต่คำพูดที่จะทำให้คุณจดจำไปจนวันตายแต่เอาเถอะผมไม่อยากจะรบกวนเวลานอนของลูกไม่ว่าหนทางข้างหน้าของคุณจะเป็นยังไงคุณเป็นคนเลือกเองต่อจากนี้ไปคุณจะไม่ยุ่งกับผมและลูกอีกเฮ้ยไม่ได้นะฉันอยู่ไม่ได้อะถ้าไม่มีคนไม่มีลูกอะฉันขอโทษไม่ได้นะแต่ลูกไม่ต้องควรมีแม่แบบคุณวันเกิดลูกสาวตัวเองยังจำไม่ได้คุณยังสมควรเป็นแม่คนอีกเหรอแล้วถ้าลูกถามเป็นคุณผมจะบอกลูกว่าคุณไปสบายแล้วคุณไปสบายแล้วเก็บข้าวของเงียบๆแล้วออกไปจากบ้านผมซะแล้วถ้าเกิดลูกผมตื่นก็อย่าหาว่าผมไม่เตือนก็แล้วกันHead!
อนที่คุณพยายามโกหกผมมันทำให้ผมรู้สึกสะอิดสะเอียนใจของคนไม่ใช่จะเย็นชาได้ในวันสองวันแต่ถ้าวันไหนมันหมดความอดทนคุณก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่คุณทำไว้ม่วงไหมล่ะลูกถ้าง่วงก็นอนเลยลูกยายคะหนูร้อนค่ะหลับเลยนะลูกนะหลับเลยลูกวันนี้ยายซื้อของขวัญมาฝากหนูด้วยลูกท่านชาวชอบค่ะสวยไหมลูกสวยค่ะไปลูกไปลูกกินมั้งลูกไหมตรงนี้ก็มีหรือตรงนี้ก็มีเยอะเลยใช่หรือแล้วใครมาเปลี่ยนให้เนี่ยพลอยขวัญมาหายายสิลูกยายคะหนูเป็นคนมาเปลี่ยนเองละค่ะเครื่องเก่ามันเก่ามากแล้วนะคะหนูก็เลยซื้อมาใหม่นะคะยายจะได้มีน้ำฝาสะอาดใช่ไหมคะแต่พรุ่งนี้พวกหนูก็จะกลับแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมาเปลี่ยนให้ยายซะล่ะใช่สิคนแก่เนี่ยมันขี้หลงขี้ลืมนะเมื่อวานเนี่ยยายเพิ่งพูดไปว่ายายอ่ะจะเปลี่ยนเพื่อทำน้ำอุ่นยายคะไม่ใช่ยายหรอกนะคะที่หลงลืมเป็นหมู่มากกว่าค่ะที่ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาหนูลืมไปว่าหนูเกิดที่ไหนใครเป็นคนคอยดูแลหนูหนูลืมว่าหนูเคยก้าวเข้าสู่ใครส่วนที่สำคัญ
ลืมไปว่ายายคือคนที่รักหนูที่สุดนี่พี่ลองชิมดูสิไม่ชิมอ่ะโหแล้วทำไมกินเลอะเทอะขนาดนี้เนี่ยใครจะไปกินลงวะเลอะเหรองั้นหนูโดนที่ชู้แป๊บนึงหนูฝากพี่ถือหน่อยสิไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่พฤติกรรมต่างๆที่พี่จูนเคยบอกว่าชอบเคยบอกว่าน่ารักมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พี่จูนรู้สึกรำคาญพี่จูนเราเลิกกันเถอะนี่หนูยังไม่หายโกรธพี่อีกเหรอหายโกรธผมเถอะนะผมสัญญานะว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้ามีเนตไปด้วยผมจะรีบกลับเลยโอ้ยเนี่ยโมรู้ไหมว่าพี่น่ะชอบหน้าตอนโมโกรธมากเลยนะมันดูเหมือนตุดเป็ดเดียนี่พี่จูนพี่ล้อเล่นนะครับนี่พี่สัญญานะครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่จะทำให้หนูเนี่ยโกรธน้อยลงหรือว่าถ้าพี่ทำให้หนูงอนอีกเนี่ยหนูอยากกินอะไรพี่จะพาหนูไปกินหมดเลยโอเคไหมนี่พี่พูดเองนะสาบานครับเห็นแกกินนะเราเนี่ยบ้าไปได้แล้วรอเล่นนะใช่สิตอนรักกันเนี่ยอะไรเล็มก็หวานไปหมดอ่ะใกล้กันเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอแต่ตอนเนี้ยแค่หนูหายใจใกล้ๆพี่เนี่ยพี่ก็รำคาญหนูไปหมดอ่ะก็ใช่ไงเมื่อก่อนเนี่ยโมยังเด็กทำอะไรก็น่ารักไปหมดเราดูสภาพตัวเองตอนนี้สิแก่จนจะโลงๆอยู่แล้วยังทำตัวแอปแบ๊วอยู่ได้คิดว่ามันน่ารักมากเหรอปัญญาอ่อนมากกว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุหรอกนะแต่เป็นเพราะตอนนี้เนี่ยพี่ไม่ได้รักหนูแล้วตั้งหากอ่ะไม่รักนะเนาะถ้าไม่รักเนี่ยผมจะแต่งงานกับคุณทำไมอย่างงี้เง่าได้ไหมตลกจังเลยนะพฤติกรรมของพี่ตอนนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วป่ะว่าพี่เนี่ยไม่ได้รักหนูแล้วอ่ะพี่เลิกโกหกตัวเองสักทีเถอะพี่หมดรักหนูแล้วเมื่อหนูจะพูดอะไรเนี่ยพี่ก็เบื่อหนูไปหมดให้หนูเทคแคร์พี่ดีแค่ไหนพี่ก็รำคาญหนูไม่ว่าหนูจะบอกคิดถึงพี่อดอ้อนพี่เอาออกเอาใจพี่ก็หาว่าหนูไปวุ่นวายในชีวิตพี่นี่โมเราแต่งงานกันมาตั้งหลายปีแล้วนะยังงอนแบบไร้เหตุผลแบบนี้ได้ไหมเปลี่ยนตัวเองเพื่อผมบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ไปกันได้แล้วใช่เราต้องรีบไปกันแล้วล่ะฝากพี่เอาขยะชิ้นนี้ไปทิ้งให้ด้วยแล้วกันนะเราจบกันแค่นี้เถอะโมไปไหนอ่ะโมฝันเด็กคนนี้นี่น่ารักจังเลยนะดูแกเหรอเปล่าหรอกมีคนมาฝากเลี้ยงน่ะแต่แกเรื่องครั้งก่อนที่ผู้จัดการเขาคิดว่าแกขโมยผลงานของเขาแล้วก็ทำให้เขาโมโหอ่ะแกคิดว่าเขาหาเรื่องแกปะวะไม่มีอะไรหรอกแกทำแค่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วใครอนุญาตให้เธอเอาเด็กมาเรียนที่บริษัทนะเธ
ธอไม่กลัวมันจะกระทบกับงานของเธอผู้จัดการไม่ต้องกังวลหรอกนะคะฉันจะไม่ให้กระทบกับงานหนูแน่นอนค่ะอย่ามาแก้ตัวไหนเลยถ้าเกิดว่างานของเธอไม่เสร็จแล้วก็คอยดูนะฉันจะจัดการไปพบฉันที่ห้องทำงานนะได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันขอให้เด็กกินข้าวเสร็จก่อนนะคะเด็กน่าจะหิวแล้วกล้าต่อปากต่อคำกับฉันอย่างนั้นหรอแต่นี่มันเป็นเวลาพักเที่ยงนะคะถ้าไม่มาเนี่ยก็ไปเซ็นใบลาออกได้จริงๆจ้าเดี๋ยวหนูกินข้าวรอพี่ก่อนนะพลอยฉันขอฝากเธอดูเด็กให้ฉันหน่อยนะฉันขอไปพบผู้จัดการแป๊บนึงได้สิฉันกินรอพี่ตรงนี้นะฝากด้วยนะพลอยฉันไม่เห็นขวัญเขาเอาเด็กไปทำงานด้วยนะไม่รู้จักแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเลยเนาะนั่นน่ะสิขวัญเขายังไม่ได้แต่งงานเลยนะลูกกูได้ยินนะว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกใครก็ไม่รู้ไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยอ่ะไม่รักนวลสงวนตัวซะเลยนี่พวกเธอพูดอะไรกันเนี่ยแหมก็ดูทำตัวสิทำตัวแบบนี้ยังกล้าให้คนอื่นพูดถึงจะพูดถึงฉันยังไงก็ได้แต่ห้ามพูดถึงเด็กแบบนี้ปกป้องมันเหรอไอ้เด็กไม่มีพ่อเกนี่โชคร้ายจังเลยนะที่มีแม่สกปรกแบบเนี้ยนี่คุณพูดว่าอะไรนะนะคะผู้หญิงคนนี้เกนี่ขวัญค่ะนะท่านประธานคะเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือหลานสาวท่านประธานเหรอคะคือเรื่องเมื่อกี้เนี่ยพวกเราแค่พูดหยอกล้อกันแค่นั้นเองใช่ไหมทุกคนใช่ครับใช่ค่ะตอนนี้คุณออกไปจากบริษัทของผมได้ละคนที่ใส่แบบคุณเนี่ยไม่เหมาะที่จะอยู่ในบริษัทของผมท่านประธานคะคือฉันผิดไปแล้วค่ะฉันขอโทษนะคะฉันขอโอกาสอีกครั้งนึงนะคะขอโอกาสงั้นเหรอถ้าคุณยังไม่ออกไปจากที่นี่คอยดูนะผมจะทำให้คุณไม่มีที่อยู่ในวงการนี้เลยก่อนนะครับแม่จูนแม่เดินทางจากบ้านมาตั้งไกลตั้งใจมาดูแลโมไม่ค
คิดเลยนะว่าโมจะรังเกียจแม่ขนาดนี่โมคุณทำบ้าอะไรของคุณนะฮะแม่คุณตั้งแม่ผมทำไมฮะแม่ผมเนี่ยอุตส่าห์มาดูแลคุณด้วยใจทั้งที่แม่ผมเนี่ยก็อยู่มากขนาดนี้แล้วไม่รู้จักสำนึกบุญคุณกันบ้างเลยอ่ะแล้วเนี่ยเอาไปซักสิซักให้สะอาดด้วยเรื่องเล็กน้อยแค่นะคุณต้องทำขนาดนี้เลยเหรอใช่ทุกครั้งที่ฉันรู้ว่าพ่อของเด็กคือคุณเนี่ยฉันก็รู้สึกขยักขยแยงอยากจะอ้วกบอกที่อาจารย์มาล้างตั้งนานแล้วนี่ทำไมยังไม่ไปอีกอ่ะเออเดี๋ยวไปล้างเองน่ะได้พี่จูนพี่ยังไม่เอาอาจารย์ไปล้างอีกเหรอจะบ่นอะไรนักหนาฮะอีกอย่างงานบ้านพวกเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงอยู่ละที่ผมบอกว่าจะช่วยทำเนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วจะอะไรอีกฮะช่วยอะไรของพี่เนี่ยฮะเวลาพี่ทานข้าวอ่ะไม่ต้องใช้จานหรือไงก่อนแต่งงานเนี่ยเราสองคนตกลงกันแล้วนี่งานบ้านทุกอย่างเราจะช่วยกันทำอ่ะนั่นมันข้อตกลงก่อนแต่งงานนี่จะไปไหนก็ไปลำคาญว่ะได้ตัวไหนนะก็เลือกเอาไปเลยนะยังไงเขาท้องอยู่ใส่ไม่ได้หรอกจริงเหรอพี่จูนชอบมากเลยอ่ะดูสิมีแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยอ่ะพี่จูนเอาเสื้อผ้าของหนูมาให้น้องได้แบบนี้ทำไมไม่ถามหนูสักคำล่ะยังไงคุณก็ท้องอยู่ใส่ไม่ได้หรอกก็อย่าไปหาซื้อใหม่นะซึ่งเปลืองพี่สะพายคะขอบคุณมากเลยนะคะใจที่สุดคือการแต่งงานกับคุณก็ดีงั้นอย่าเลยมั้ยล่ะต้องการได้ยินคำนี้อยู่พอดีแต่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคนอย่างผมเนี่ยอยากกับคุณไปก็หาแฟนใหม่ได้อีกเป็นร้อยคนไม่เหมือนกับคุณนอกจากจะเคยหย่ามาแล้วเนี่ยแถมยังเคยเอาเด็กออกคนแก่อายุ50เนี่ยจะกล้าเอาคุณหรือเปล่ายังไม่รู้เลยชั่วเนี่ยถ้าอยากจะหย่ากับลูกชายฉันก็เอาค่าสินสอดคืนมาถ้าไม่อย่างนั้นอย่าหวังว่าลูกชายฉันจะหย่าให้ใช่เกือบลืมไปเลยค่ะสินสอดที่บ้านของคุณป้าเคยให้ฉันเนี่ยแค่3
ลูกชายของคุณแม่เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะต้องมาแต่งงานกับคนอย่างฉันสักแบงค์เงินเนี่ยมีอยู่200,000นะทั้งเนื้อทั้งตัวพี่มีแค่นี้แหละขอบคุณมากนะครับพี่อีก 2-3 วันเนี่ยผมจะคืนให้พี่ทั้งต้นทั้งดอกเลยก็ได้แบงค์เองต้องหามาคืนพี่ให้ได้นะห้องเงินเนี่ยพี่จะเก็บไว้แต่งเมียเข้าใจไหมนี่พี่ตอเราเป็นญาติกันนะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกผมคืนให้พี่แน่นอนขอให้งานเองราบรื่นนะครับพี่นั้นผมขอตัวนะรีบหามาคืนนะเว้ยแบงแบงค์แบงค์เฮ้ยแบงค์เดี๋ยวก่อนสิแบงค์พี่ขอร้องนะคืนเงินพี่มาเถอะพี่หมดหนทางแล้วจริงๆอ่ะอีก2วันเนี่ยพี่จะเงินไปแต่งเมียแล้วอ่ะนี่พี่ต่อปูมาถึงหน้าบ้านเลยเหรอนี่เราเป็นญาติกันนะเงินแค่ไม่กี่แสนเนี่ยไม่ต้องลำบากมาถึงหน้าบ้านเลยถ้าผมมีเนี่ยผมคืนพี่อยู่แล้วพี่โทรเองก็ไม่รับแชทก็ไม่อ่านไลน์ก็ไม่ตอบนานๆไปอ่ะก็บล็อกไลน์พี่ไปพี่จะให้พี่นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวได้ไงล่ะตกลงเนี่ยใครเป็นเจ้าหนี้ใครเป็นลูกหนี้กันแน่แบงค์คืนพี่เลยเถอะนะพี่ขอร้องล่ะถ้าไม่เห็นแก่เรื่องนั้นเนี่ยพี่ไม่มีทางเองยืมเงินนี้ไปหรอกนี่พี่ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่มีอ่ะย้ายมันเกินกว่านี้นะถ้าไม่งั้นอ่ะผมไม่จ่ายพี่ไม่แต่บาทเดียวเนี่ยแบงค์ถ้าเองเฉยแบบนี้พี่จะพึ่งอำนาจศาลมาตรา213ฟ้องเองเจ้าหนี้สามารถฟ้องศาลให้บังคับชำระหนี้ได้นี่พี่ต่อพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าตอนผมยืมเงินพี่เนี่ยเราไม่ได้เซ็นสัญญากู้ยืมนะศาลไม่มีสิทธิ์ฟ้องผมแล้วก็ยึดทรัพย์ผมด้วยนี่พี่ต่อว่าแต่พี่มานานหรือยังอ่ะเอาน้ำยีนึงสักแก้วไหมงั้นผมไม่ส่งนะกลับดีๆล่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเว้ยโหเว้ยเอ้าพี่ต่อมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยหรือว่าพี่มาทวงตังค์ไอ้แบงค์เหรอก็ใช่น่ะสิทำไมพอที่พี่เคยไปยืมเงินมันนะคงมานั่งทุกข์แบบนี้หรอกจริงเหรอพี่หน้าด้านขนาดนั้นเลยเหรอพี่เอางี้ไหมฉันมีไอเดียถึงเจ๋งช่วยพี่มีอะไรอ่ะใช้ไม้แข็งกับมันไม่ได้ต้องใช้ไม้อ่อนแบบนี้แหละพี่คนอย่างไอ้แบงค์เนี่ยมันชอบแบบขอบใจแม่งนะจะไปหาข้าวกินกันนะK
นี่มาได้ไงก็ใจมันสั่งมาค่ะพี่แบงค์พี่แบงค์เนี่ยชอบหนูมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่บอกล่ะคะหนูเองอ่ะก็ชอบพี่แบงค์มานานแล้วเหมือนกันนะคะว่าแต่พี่แบงค์เมื่อยตรงไหนไหมคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะนวดให้ไม่มีสิจ๊ะพี่แบงค์คะหนูเนี่ยยังซิงอยู่นะคะถ้าพี่แบงค์ได้หนูไปแล้วอะพี่แบงค์จะรับผิดชอบหนูไหมคะพี่จะแต่งงานกับหนูไหมรับผิดชอบสิจ๊ะถ้าหนูเนี่ยยอมเป็นของพี่พี่จะให้สินสอด500,000จริงเหรอคะแต่ว่าถ้าพูดปากเปล่าเนี่ยไม่ได้หรอกนะคะพี่แบงค์เนี่ยต้องโอนให้หนูก่อนเรียบร้อยจ้ะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะเวลาเสือคุณอุ๊ยพี่แบงค์คะเดี๋ยวก่อนสิคะหนูว่าเราเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะคะพี่ดื่มก่อนนะคะขอโทษนะคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะพี่แบงค์พี่แบงค์คะแน่ด้วยพี่แบงค์ถอดเสื้อก่อนดีกว่านะคะเน่จะถอดเป็นเพื่อนแต่พี่แบงค์ทางหลังก่อนนะพอดีว่าเน่เขินมากเลยอะค่ะแบบนี้